สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นควิกทิปที่6แล้วนะครับในการใช้งาน Google Apps Script ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยน Google Sheets ให้เป็น API ง่ายๆนะครับโดยใช้ Google API ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนหรือว่าวิธีการทำกันครับอันดับแรกเลยนะครับเนี่ยผมก็เตรียมชีทเดิมไว้แล้วนะครับในชีทนี้แหละที่เราจะใช้ API นะครับในการดึงข้อมูลทั้งหมดนี่นะครับอันดับแรกเลยเราก็เริ่มจากเปิด Google ขึ้นมาก่อนครับเสร็จแล้วในช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า console.google นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Google Cloud Console ตรงนี้ได้เลยครับพอเราคลิกเข้ามาที่ Google Cloud Console นะครับหน้าตาของ Google Cloud ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับครั้งแรกเขาก็อาจจะมีถามข้อมูลนั่นนี่เรานะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับยืนยันครั้งแรกก่อนนะครับผมก็จะเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับก็ยืนยันอีเมลก่อนนะครับ agree and continue นะครับก็คลิกยืนยันก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกแล้วนะครับเราจะเริ่มอย่างไรนะครับในหน้าต่างนี้เราจะเห็นคำว่านะครับ select a project นะครับเป็นเมนู drop down อยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้พอคลิกเสร็จนะครับเราจะเห็นคำว่า new project นะครับตรงนี้นะครับให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยครับคลิกไปที่ new project ครับจากนั้นมันจะขึ้น project name นะครับตรงนี้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น my api ก็แล้วกันนะครับ my api นะครับพอตั้งชื่อเสร็จก็มาคลิก create ตรงนี้ได้เลยครับพอกด create เสร็จนะครับรอให้มันสร้างตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ create project my api ครับรอให้มันสร้างแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยนะครับพอสร้างเสร็จนะครับเราก็คลิกไปที่ select project ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็เห็น project my api ของเรานะครับผมจะคลิกที่เมนูนี้เลยนะครับ select project ครับพอคลิก select project สังเกตจะมีหน้าต่างด้านซ้ายมือนี่นะครับคลี่เข้ามาแบบนี้เลยนะครับให้เราไปที่เมนู api and service ตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์เมาส์มาทางขวาไปที่เมนูชื่อว่า library ครับคลิกไปที่ library ครับเสร็จแล้วรอสักครู่ครับนี่นะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คำว่า Google Sheet นะครับ Google แล้วก็ Worksheet นะครับเราจะทำ Google Sheet API ครับนี่มันก็จะดึงคำว่า Google Sheet API ขึ้นมาแสดงให้เราเราก็กดปุ่ม Google Sheet API ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็จะเห็นตัวอย่างชีทสีเขียวๆตรงนี้นะครับให้เรากด Select ได้เลยนะครับให้เรากด select ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็มาตรงนี้แล้วนะครับมันอาจจะมีตัวนี้ขึ้นมาคุยกับเราแล้วก็ก็อิดไปเลยนะครับกดก็อิดไปเลยจากนั้นจะมีปุ่มสีน้ำเงินตัวนี้ก็คือ enable นะครับก็คือใช้งานนะครับเปิดใช้งาน Google Sheet API นั่นเองนะครับให้เรากดที่ enable เลยนะครับให้เรากด enable เลยนะครับเรารอสักครู่ครับพอกด enable นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังโหลดทำงานอยู่นะครับนี่นะครับพอเราเปิด Google Sheet Enable เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใช้ API นะครับวิธีการก็นะครับมาที่คำว่า Credential นะครับ Credential ตัวนี้นะครับซ้ายมือนะครับจะมีเมนูชื่อว่า Credential นะครับให้คลิกไปที่ Credential 1ครั้งครับนะครับก็จะมาที่หน้าแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ด้านบนนะครับตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวก create credential นะครับ create credential นะครับให้เราคลิกไปที่บวกเลยแล้วก็ให้เลือกเมนูเป็น API key ครับแล้วก็คลิกไปที่ API key ครับมันก็จะทำการสร้าง API key ขึ้นมาให้เรานะครับนะครับรอสักครู่ครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ API key ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการ copyAPI key ไว้นะครับทีนี้นะครับผมจะแชร์คำสั่งหรือว่าแชร์ลิงก์ที่เราจะเอาไปใช้นะครับอยู่ใต้คลิปสอนให้นะครับนี่ผมเตรียมคำสั่งไว้แล้วนะครับนี่คือคำสั่งนี้นะครับผมจะวางนะครับตัว API key ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราจะเอาไปเรียกชีทอะไรนะครับผมจะมาเรียกที่ Google Sheet นี้ก็คือเราเอา ID ของชีทนี้มานะครับก็ก๊อปมาเฉพาะ IDของชีทนะครับที่เราต้องการนะครับผมจะ copy เฉพาะ ID นะครับก็ copy มานะครับอันนี้ผมก็จะวางในส่วนของ ID sheet นะครับจากนั้นนะครับ
ชื่อชีทครับข้างล่างนะครับชื่อชีทคือชีท1นะครับก็เอามานะครับเราจะใช้อยู่3อย่างนะครับก็คือตัว API นะครับตัว ID sheet แล้วก็ชื่อชีทครับเราจะใช้อยู่3อย่างจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในโครงสร้างลิงก์นี้เลยนะครับ sheet.google นะครับ apis.com นะครับ spreadsheet เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับปีกา spreadsheet ID ตรงนี้นะครับมาถึงปีกาตรงนี้ก็เอา ID sheet นี้ไปใส่ครับนี่เอา ID ของ sheet มาใส่ control C ไปใส่เลยครับนะครับไม่ต้องให้มีปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับวางเลยครับแบบนี้นะครับเป็น slash slash แบบนี้จากนั้นใน2 sheet name ก็เหมือนกันครับก็ copy ชื่อ sheet name นะครับมาใส่ตรงปีกาหาปีกานี้แบบนี้ก็วางไปเลยนะครับ slash sheet 1 question mark แบบนี้เลยนะครับและอันสุดท้าย key เท่ากับก็เอา API key นะครับที่เราได้มานะครับ control C ครับแล้วก็วางไปหลังเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ครับทั้งหมดนี้เราก็จะได้เส้น API มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราจะดึง sheet นี้ขึ้นมาใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับวิธีการก็ copy ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ลิงก์ทั้งหมดเลย control C นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญคือจะต้องแชร์ชีทนี้นะครับถ้าไม่แชร์ชีทนี้มันก็จะดึงข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แชร์ตรงนี้นะครับต้องกดแชร์ก่อนนะครับใครที่มันเป็นจำกัดแบบนี้อยู่เนี่ยไม่ได้แบบนี้มันอ่านข้อมูลไม่ได้ต้องคลิกที่จำกัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเสร็จสิ้นนะครับโอเคให้มันเป็นรูปโลกแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะวางลิงก์นะครับAPI ทั้งหมดนี้ว่าจะดึงข้อมูลจากชีทได้ไหมนะครับกด Enter เลยครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ข้อมูลก็จะถูกนะครับดึงออกมาในแบบ API ได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการสร้างชีท API ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ได้เขียนโค้ดสักอันเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเราไม่ได้เขียนโค้ดเลยนะครับแค่เรามาสร้าง Google API ตามนี้แล้วก็ทำลิงก์แบบนี้เราก็สามารถจะดึงข้อมูลจากชีทได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นควิกทิปล่าสุดนะครับก็คือควิกทิปที่6นะครับใครเห็นประโยชน์ลองไปทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ